และหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บออกจากเมืองอันทิโอก็ไปอีกเมืองนึงชื่อเมืองอิโคนิยุมในเมืองอิโคนิยุมนะครับน่าสนใจว่าประกาศมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายนะครับมากมายขนาดไหนมากมายจนแตกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่ยังยึดถือหลักคำหลงธรรมเนียมแบบเดิมๆและอีกกลุ่มคือกลุ่มที่มาเชื่อพระเยซูไอ้กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่มาเชื่อพระเยซูน่าสนใจนะครับว่าทำไมความเชื่อในพระเยซูทำให้โบสถ์เนี่ยแตกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคนยังยึดถือเหมือนเดิมอนุรักษ์นิยมอีกส่วนหนึ่งก็มาเชื่อในเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับในพระธรรมกิจการบทที่14ข้อ3ถึงข้อ4เนี่ยเขาก็เขียนไว้อย่างนี้นะครับนะฉะนั้นท่านทั้งสองจึงอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานประกาศด้วยใจแม้ว่าเขาคือชนชาติพิเศษเป็นชนชาติของพระเจ้าชาติเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อคนต่างชาติมาในโบสถ์พระเจ้าเยอะๆเขารู้สึกไม่พอใจนะเขารังเกียจนะเขาบอกต้องไปต่อไปนะในที่สุดก็จะบอกว่าในเมื่อเจ้าต่อต้านพระคำของพระเจ้านะเจ้าจะต้องตาบอดนะเจ้าจะต้องตาบอดไปชั่วขนาดหนึ่งและทันใดนั้นเองนะครับเอลิมัสเขาก็ตาบอดทันทีพอตาบอดทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมก็คือผู้สำเร็จราชการของเมืองนั้นนะครับผู้สำเร็จราชการของเมืองนั้นเนี่ยก็หันมาเชื่อพระเจ้าทันทีเนื่องจากการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นผมก็เราบอกพี่น้องว่าอย่างนี้ว่าหลายครั้งหลายคราวเนี่ยเมื่อเราเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับฮัลโหลครับเมื่อเราเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะการที่เรารับใช้พระเจ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่ราบรื่นเสมอไปนะครับและณตรงนี้นี่เองนะครับตั้งข้อสังเกตก็คือณตรงนี้นี่เองพระคัมภีร์ได้เปลี่ยนคำว่าอาจารย์ซาโลเป็นอาจารย์เปาโลเป็นครั้งแรกนะครับถ้าเราพูดถึงที่มานะครับคำว่าซาโลเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษก็คือซาอูลนะเนื่องมาจากว่ากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์อิสราเอลก็คือกษัตริย์ซาอูลนะครับเป็นคนเผ่าเบนจามินและอาจารย์เปาโลเขาเป็นคนเผ่าเบนจามินเขาก็ตั้งชื่อตามเป็นกษัตริย์นะแต่ว่าเวลาเพี้ยนคำว่าซาอูลก็เลยเพี้ยนกลายเป็นซาโลพันซาโลเนี่ยเป็นชื่อของภาษาฮิบรูเป็นชื่อตั้งตามกษัตริย์ซาอูลคือซาอูลแล้วก็เป็นซาโลแต่พอเขาเมื่อมาเชื่อพระเจ้าเขาก็เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นพอลัสหรือพอนะครับคำว่าชื่อคำว่าพอเนี่ยเป็นภาษากรีกนะครับพระคัมภีร์บันทึกว่าทำไมอาจารย์ซาโลถึงเปลี่ยนชื่อตัวเองจากซาโลมาเป็นเปาโลหลายคนตั้งว่าอาจจะเป็นเพราะเขาเริ่มตั้งใจรู้แล้วว่านับจากนี้ต่อไปเขาจะเป็นคนประกาศกับคนต่างชาติเมื่อเขาตั้งใจว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นคนต่างชาติเขาเลยเริ่มเปลี่ยนจากชื่อตัวเองจากคำว่าซาโลมาเป็นเปาโลนะครับเพราะว่าหลายครั้งถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเป็นชื่อซาโลเนี่ยหลายคนที่เป็นคนที่ไม่ชอบนะคนยิวเขาฟังชื่อบอกว่าชื่อนี้เป็นชื่อคนยิวเขาอาจจะรู้สึกไม่พอใจก็ได้เขาได้เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นชื่อภาษากรีกนะชื่อภาษากรีกเพื่อจะเข้ากับคนทั้งปวงแบบนี้ได้นะครับนี่คือหลายสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเปาโลเปาโลเนี่ยนะภาษาอังกฤษแปลว่า Acts of God Acts of God แปลให้หน่อยสิข่าวพระเจ้าข่าวสำคัญพระเจ้านะครับ Acts of God แปลว่าอะไรดีอ่ะนี่คือชื่อความหมายของอาจารย์เปาโลหมายถึงการถามจากพระเจ้าเป็นการถามของพระเจ้านะครับอาจารย์เปาโลเขารู้ว่าวันนี้ที่เขายืนอยู่ได้ณวันนี้เนี่ยเป็นการทรงเรียกเป็นการทรงเรียกจากพระเจ้านะพระเจ้าบอกว่าอาจารย์เปาโลทำอะไรอยู่เขาเลยเอาชื่อนี้ตั้งเป็นชื่อตัวเองว่าเขาชื่อเปาโลเป็น Acts of God เป็นการถามในการเรียกของพระเจ้านะครับเราจะสังเกตว่าชื่อหลายๆชื่อนะครับในพระคัมภีร์เนี่ยตั้งขึ้นยังมีความหมายนะครับเพราะผมก็จะว่าชื่อนั้นสำคัญชนไหนสำคัญไหมครับสำคัญนะถ้าเราบอกเราชื่อสมบูรณ์เราก็สมบูรณ์นะมันก็เราชื่อเปาโลนะเป็นชื่อที่พระเจ้าเรียกนะครับพระเจ้าถามหา ask of God
ขอชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อพอลชื่อเปาโลก็ได้เลยครับคุณพอลนะครับนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลเปลี่ยนชื่อนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเขาเดินทางไปจากเกาะไซปรัสเข้าไปที่ไหนต่อครับเขาไปประกาศที่เมืองอันทิโอคแควนปิซิเดียนะครับเกิดอะไรขึ้นที่เมืองอันทิโอในแควนปิซิเดียอันนี้จากเกาะเขาเข้าไปในตัวแผ่นดินใหญ่แล้วนะครับปรากฏว่าพอเข้าไปในเมืองอันทิโอที่เมืองปิซิเดียเนี่ยมีคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าเขาเข้าไปประกาศในธรรมศาลาก็คือที่โบสถ์ของคนยิวเพราะเข้าไปประกาศปั๊บนะคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายพอคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายมันจะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าเมื่อมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากก็เริ่มเกิดการแบ่งแยกนะคนยิวเดิมนะก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจแล้วมันก็มีบันทึกว่าเมื่อสัปดาห์ที่สองเขาไปประกาศปุ๊บปรากฏว่าคนแน่นโบสถ์คนจากไหนก็ไม่รู้จากบางใหญ่นะครับเดินเข้ามาที่แสงสันติภาพเดินเข้ามาจนไม่มีที่นั่งนะควรจะดีใจไหมครับควรจะภูมิใจไหมภูมิใจแต่ว่าคริสตจักรที่เมืองอันทิโอไม่ภู